สวัสดีครับพี่น้องปลายภูทีชมรายการนะครับบ่าวสถาพรคนมักเลาะครับพี่น้องครับวันนีโอกาสได้มาเยี่ยมยามสอสมัยฟาร์มควายซึ่งเป็นฟาร์มควายที่ใหญ่ที่สุดนะครับพี่น้องครับในจังหวัดขอนแก่นหรือว่าในภาคอีสานก็ว่าได้ครับพี่น้องครับมีควายกว่า30ตัวครับพี่น้องครับสายพันธุ์ควายก็นะครับเลือดลอยมาตรฐานนะครับการันตีได้โดยพี่เสียไข่นะครับสอสมัยฟาร์มนะครับพระเอกอยู่ในสอสมัยฟาร์มก็คือเจ้าสั้นครับพี่น้องครับเจ้าสั้นเป็นควายงามควายใหญ่แล้วก็ผ่านการประกวดมาครับพี่น้องครับมื้อนี้เบาสถาพรคนมักเลาะก็ได้มาเลาะให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันออกทางสถานีโทรทัศน์แห่งนี้นะครับพี่น้องครับให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันนะครับเฮามาเบิ่งลักษณะของควายงามครับพี่น้องครับนี่คือเจ้าสั้นนะครับสอสมัยฟาร์มควายถนนเลียงเมืองนะครับบ้านหนองแต่บ้านโน่นแต่ครับพี่น้องครับโน่นแต่ตำบลสำล้านอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องครับโดยเป็นเนื้อที่อยู่ประมาณ 6-7 ไร่ครับพี่น้องครับนะครับเข้าเบิ่งครับควายอยู่ประมาณ30กว่าตัวนะครับมีตั้งแต่หลักแสนหลักล้านครับพี่น้องครับมาดิเฮามาเบิ่งเรื่องราวของควายงามครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับมาเบิ่งเจ้าสั้นครับควายพระเอกของสอสมัยฟาร์มนะครับโอ้โหตัวใหญ่น้ำหนักตันกลัวครับพี่น้องครับนะครับตันซีตันจื้อลือนะครับคุณคนกำลังนั่งพักผ่อนนะครับนั่งพักผ่อนคุณสวยงามขาใหญ่คุณขาใหญ่ขาหนกส่วนสูง150กลัวครับพี่น้องครับสูงครับเอาเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งอันนี้ส่วนสูงได้ก่อนนี่175มันธรรมดามันธรรมดาสูง175ครับพี่น้องนะครับสูงครับใหญ่หน่วยการนอนอยู่ครับพี่น้องครับนะครับนี่คือควายพระเอกเขาก็สามารถทับได้ครับพี่น้องครับติดต่อสอสมัยฟาร์มควายนะครับมีน้ำเชื่อไว้ค่อยบริการหรือสิทับเป็นตัวก็มีครับพี่น้องครับควายงามควายงามควายพระเอกครับพี่น้องครับก็ฝากไปถึงพี่น้องทั่วไปนะครับที่สนใจอยากจะสอบถามสามารถสอบถามมาได้นะครับสอสมัยฟาร์มควายทางเลียงเมืองนะครับอยู่ใกล้ๆครับคลังไวเมดนะครับสร้อยเดียวกันขอมาครับพี่น้องครับเฮาก็สิย่างไปเบิ่งเจ้าสั้นเอ้ยเจ้าสั้นเจ้าสั้นเอ้ยลุกนะลุกบุ้ยครับพี่น้องครับตันชื่อลือชื่อลืออันนี้กินยาแห้งยาแห้งยาสดนะครับเพิ่งเฟี้ยงตอนนี้ได้ยินข่าวว่าจะมาลงอาบน้ำจะค่อยสมบุตรอันนี้ยังเนี่ยอันแดงๆนี่เกลือแร่ครับโอ้เกลือแร่เกลือแร่กับกล้วยเนาะมันกินกล้วยกล้วยห้ำหัวหาดกล้วยห้ำหัวหาดอันนี้เกลือแร่ครับพี่น้องครับแพนไว้สร้างถ้าคุณก็เป็นยาสดห้างยาสดนะครับพี่น้องครับเบิ่งครับพี่น้องครับนี่กล้วยงามกล้วยงามสุดยอดนี่นะครับพี่น้องครับเอานะครับเฮาก็ให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกัน
ลูกขึ้นเด้อขึ้นเด้อพี่น้องเบิ่งแน่คุณสูงครับ170กว่าครับพี่น้อง170กว่าเดี๋ยวผมจะให้เทียบกับเบ้าทาพรครับพี่น้องครับนี่คุณครับคุณผมสูง162ยังแผ่เพิ่นครับพี่น้องครับยังแผ่เพิ่นเจ้าสั้นเจ้าสันควายยักษ์ใหญ่ของสอสมัยฟาร์มพี่น้องเขามาเยี่ยมมาชมได้นะครับเพิ่นกำลังเห็นโตเมียโยงคางครับเพิ่นกำลังติดควายมันขึ้นว่าไงครับมันขึ้นครับควายโยงคางนะครับเอานะครับเดี๋ยวช่วงนี้เฮาพักแป๊บนึงครับพี่น้องครับให้เบิ่งสิ่งดีจากทางรายการกันแป๊บนึงครับเบิ่งมาลองมาล่ำมวนม้วนจากทางรายการครับบัดนี้นะครับพี่น้องครับหลังจากที่เฮาเบิ่งเจ้าสั้นเรียกมาเบิ่งควายโยงคางครับเป็นแม่สาวใหญ่กำลังขึ้นครับพี่น้องครับกำลังขึ้นหรือว่าพร้อมที่จะผสมพันธุ์นะครับคือจะให้เจ้าสั้นนะครับพี่น้องครับผสมพันธุ์หรือบางคนก็อยากได้ผสมเทียมกันบ่ยากครับมาติดต่อกันได้สอสมัยฟาร์มควายนะครับเดี๋ยวเฮาไปเสิร์ฟไปเบิ่งเรื่องราวของควายครับพี่น้องครับวันครับนี่ควายงามวันครับตัวใหญ่ครับพี่น้องครับตัวใหญ่สูงกำลังม้วนผักพันส่วนท่านนี้ก็เป็นเรื่องราวของควายหนึ่งข่มครับแม่ลูกครับควายแม่ลูกหน่วยการดีครับพี่น้องครับหน่วยการดีนะครับที่สอสมัยฟาร์มควายวันนี้เบาสถาพรไปพี่น้องได้เบิ่งเรื่องราวของควายครับพี่น้องครับควายงามควายงามนี่แม่ลูกโอ้ยตันจื้อลือครับตันจื้อลือตันจื้อลือคุณครับงามคักงามแน่ครับกันมาเบิ่งควายเผือกหรือว่าควายดอนครับพี่น้องครับควายเผือกหรือว่าควายดอนนะครับควายเผือกหรือว่าควายดอนนะครับมีหมดครับพี่น้องครับมีหมดพี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันนะครับเบิ่งได้ชมกันหวานหวานได้ชมกันนะครับหวานควายงามแม่ก็งามลูกก็งามครับโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับสุดยอดวันนี้ให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันโอ้ยสุดยอดสุดยอดงามหลายงามหลายหวานซ่อนหลายงามคักงามเนี่ยนะครับครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องครับเรื่องราวดีๆครับที่บ้าอุทาพรเลาะมาเยี่ยมมายามนะครับเรื่องราวของคนเลี้ยงควายควายเลี้ยงคนนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมสำหรับผู้ที่มองหาอาชีพอยากจะเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเรื่องราวของปศุสัตว์ครับพี่น้องครับนะครับวิธีการเลี้ยงยังไงนะครับเขาต้องเตรียมแปลงยาเตรียมโรงเรือนนะครับมีเลี้ยงควายต้องมีบ่อน้ำครับเดี๋ยวจะน้อยเขาสิไปเบิ่งควายอาบน้ำครับพี่น้องครับควายอาบน้ำนี่ครับไงขักไงเนี่ยคนครับเป็นศูนย์ เห็นควายใส่เสื้อขาวนะครับเอานี่ควายดอนก็มีครับพี่น้องครับควายดอน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 ควายเผือกก็มีครับพี่น้องครับนะครับบายส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 บายนะครับหรือว่าควายใหญ่ครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตตัดภาพไปเบิ่งด่วนนะครับด่วนบริการดีครับลูกก็งามลูกก็งามครับอ้าวอยู่นี่ไม่หดควรหอดมาเอ้ยเตือนนอนคักนอนเนี้ยเลยนอนครับกล้วยครับพี่น้องครับนี่กล้วยดอนสายพันธุ์งามโอ้ยสมบัติสุดยอดครับพี่น้องครับสุดยอดนะครับพี่น้องครับเอานะครับบรรยากาศเรื่องราวของกล้วยครับพี่น้องครับ
ครับพี่น้องครับถึงช่วงท้ายรายการแล้วครับพี่น้องครับเบาถาพรนะครับเลาะมานะครับให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันนะครับที่สอสมัยฟาร์มควายนะครับมีควายเผือกควายใหญ่ควายพอพันควายพระเอกก็คือเจ้าสันนะครับพี่น้องครับเจ้าสันควายใหญ่นะครับเจ้าพลังนะครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่สอสมัยฟาร์มควายนะครับ199หมู่10ตำบลสำราญอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์0981016411ครับพี่น้องครับนะครับ0981016411ครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องพวกไปสู่มองสู่แก่นะครับอย่างไรก็ฝากด้วยพี่น้องเด้อนะครับเข้ามาเบิ่งเรื่องเล่าของคนเลี้ยงควายควายเลี้ยงคนขี่ก็ได้ขายครับพี่น้องครับขี่ก็ได้ขายสร้างได้ได้เป็นกอบเป็นกำนะครับพี่น้องครับเอาช่วงนี้ไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องไปผู้ที่ชมรายการนะครับพี่น้องครับเบาสถาพรคนมักเลาะสถานีเก่าสถานีเดิมครับพี่น้องครับวันนี้ยังอยู่คือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับเบาสถาพรเลาะมาเบิ่งการเลี้ยงควายดูแลควายครับพี่น้องครับเมื่อนี้อยู่ที่สอสมัยฟาร์มควายนะครับฟาร์มเจ้าสั้นพระเอกไงแล้วก็มีควายเผือกควายดอนนะครับพี่น้องสายพันธุ์ดีราคาโอ้ก็ต้องเว้าถึงหลักล้านขึ้นครับพี่น้องครับนะครับเจ้าของคนบ่ท่านได้ขายนะครับตอนนี้มีการมาเบิ่งครับพี่น้องครับบรรยากาศการดูแลควายล้างควายถูควายครับพี่น้องครับนะครับให้พี่น้องได้ชมกันกับเบาสถาพรคนมักเลาะวิถีชีวิตของชาวอีสานครับว่านะครับพี่น้องครับเบิ่งไอ้ไส้ควายนะครับดูแลควายควายเผือกควายงามนะครับตัวนี้มีการอาบน้ำให้มันอันนี้เป็นสถานที่ล่างควายครับพี่น้องครับล่างควายคนคนควายตัวนี้โอ้ยทั้งถูเล็บทั้งล่างคนนี่นะครับผู้เชี่ยวชาญในการดูแลว่าวครับควายรู้เรื่องครับนี่ครับควายเผือกตัวนี้นะครับลักล้านเสียไข่เป็นตังราคาอะไรบันไดนี่3 ล้านครับ3 ล้าน3 ล้านเออนะครับลักล้านก็คือ3 ล้านครับพี่น้องครับนี่คนครับควายงามมันเป็นธรรมดานะครับพี่น้องเอิ้งมาเบิ่งครับโอ้คนครับต้องเอาใจใส่เพราะว่าควายงามควายราคาสูงนะครับเดี๋ยวสิเอาไปประกวดครับน้ำครับท่าแล้วได้ยินข่าวว่าสิไปประกวดทั้งหนองบัวลำพูครับได้แชมป์มาแน่นอนครับผมสังเกตบ้างแล้วคุ้ยทุกมองทุกแกดิสู่ตัวอยู่บ่ได้ดังเว้ยคือว่าตามหลักสูตรการเลี้ยงคุ้ยมานี่มีคุ้ยตัวนี้ครบสมบูรณ์ 100% คนธรรมดาคำเป็นคนกับเป็นฝรั่งดาราฮอลลีวูดครับพี่น้องครับครับเขากระคัดเล็บกระถูเป็นมากเนาะอันคนถูมั้งสิมากครับมากหลายก็คือผู้ชายนั่นละอันผู้สาวอาบน้ำให้มากได้ดันคำเป็นแล้วท่านก็เจ้าจีเบกอาบน้ำตามอ้างแบบนี้เนาะสัตว์สารสิงคือกันครับพี่น้องครับนี่มาเบิ่งครับพี่น้องมาเบิ่งการเลี้ยงกล้วยงามสร้างเงินสร้างรายได้ตัวนี้สูง154ครับ154มันมีธรรมดาอยู่นี่มันเป็นล่างอัดฉีดรถจนครับล่างอัดฉีดควายอาบน้ำให้ควายผลทูไปทูมาผลจะเล่นนักเล่นเนาะเดี๋ยวสงการในภาคจัดงานวันสงการควายครับปาร์ตี้โฟมเอาโคโยตี้มาหมอลำมางานเลยให้ควายมาเบิ่งครับแล้วก็ปล่อยปาร์ตี้โฟมควายนี่แหละครับพี่น้องครับพี่น้องสามารถมาเบิ่งได้นะครับอยู่ที่สอสมัยฟาร์มควายนะครับบ้านโน่นแต่เนาะ
ทางเลี่ยงเมืองโดยเสียไข่คนใจใหญ่ใจสปอร์ตครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องบ้องปลายที่ชมรายการเบาสถาพรคนมักเลาะทางสถานีแห่งนี้ครับพี่น้องครับโอ้ยคนธรรมดาปวดปวดสุดยอดครับโอ้นะครับต้องให้ผู้เชี่ยวชาญครับพี่น้องครับก็ช่วงของรายการบ้าวตาพ่นคนหมักเลาะครับเรื่องเล่าของการเลี้ยงกล้วยนะครับพร้อมนะครับสรรหามาฝากมาต้อนพี่น้องป้องไปพี่น้องได้ชมกันนะครับกล้วยเผือกถือว่าเป็นกล้วยที่หาเบิ่งได้ยากตอนนี้เฮาต้องอนุรักษ์ไว้ครับพี่น้องครับคนอนุรักษ์ควายมาเบิ่งคนล่างกล้วยครับพี่น้องครับคนล่างกล้วยนะครับเอาช่วงนี้พักแป๊บนึงเบิ่งหมอลวงหมอล่ำสิ่งดีจากทั้งรายการมวนๆครับพี่น้องครับล่ำหนาวพี่น้องพวกไปครับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการครับพี่น้องครับกับช่วงของรายการเบาสถาพรคุณมักเลาะนะครับพี่น้องครับมาเบิ่งบรรยากาศการเลี้ยงกล้วยกล้วยนี่ต้องมักเล่นน้ําครับพี่น้องครับช่วงเวลา11นาฬิกาครับพี่น้องครับกล้วยก็จะต้องมานอนน้ํานะครับเพื่อปลดปล่อยอารมณ์นะครับหลังจากกินยาเสร็จแล้วก็ต้องมานอนน้ํานะครับเพราะว่าหนังกล้วยนี่มันเป็นหนังที่บอบบางสมัยแต่ก่อนก็คือในการปู่สังกะสายาสังกะสีปั่นงัวปั่นกล้วยนี่ปั่นด้วยฉีดเพิงครับพี่น้องครับถูกแดดหลายบ่ได้มันสิละลายก็ต้องนอนน้ํานอนขีดตมหรือว่าโอบตมไว้นะครับบ่ให้หนังเปื่อยหนังห้อนนะครับนอกจากนั้นนอนน้ําแล้วก็เข้าห่มอยู่ในห่มนะครับไปกินเฟี้ยงกินยาเที่ยวเอี้ยงนะครับพี่น้องครับนี่ที่การเลี้ยงกล้วยครับพี่น้องครับปะเข้ามาเบิ่งกล้วยกําลังสินอนน้ําครับพี่น้องครับนะครับนอนน้ําเอานะครับพี่น้องครับส่วนกล้วยนอนน้ําส่วนนะครับกล้วยนอนน้ําครับนอนน้ําตามๆเลี้ยงกล้วยต้องมีบ่อน้ําให้มันครับพี่น้องครับมีบ่อน้ําให้มันนะครับนี่นะครับลักษณะการเลี้ยงกล้วยกล้วยราคาธรรมดาแล้วก็ราคาลักล้านก็ต้องนอนน้ําครับมีการเอาใจใส่มันนะครับน้องน้ําเพื่อลดความตึงเครียดให้มันนะครับเอาจังได๋ก็ฝากพี่น้องไปครับเรื่องเล่าดีๆเรื่องเล่าเกี่ยวกับควายครับพี่น้องครับกับเบาสถาพรนะครับนํามาฝากมาตอนพี่น้องป้องไปผู้ที่ฟังรายการสุมังสุแก่ครับพี่น้องครับนะครับแล้วก็เบิ่งทางช่องทีวีครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ตั้งแต่คนก็อยู่ห่มไผ่ครับพี่น้องครับนะครับหาห่มหาอยู่นะครับพักผ่อนย่อนใจตอนนี้เสียใหญ่ใจสปอร์ตของเขากําลังมาครับพี่น้องครับไอ้ไส้ควายเสียไข่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นะครับใส่ขี่รถงามมานะครับคุณเจ้าของฟาร์มนะครับสอสมัยฟาร์มควายที่เสียไข่ของเฮาครับนะครับที่เสียไข่ของเฮาวันนี้ผมก็สิพาพี่น้องมาเบิ่งอีกคอกนึงครับพี่น้องครับมี2คอกกล้วยงามเหมือนกันครับกล้วยงามนะครับฝากตอนพี่น้องป้องไปตอนนี่นะครับพี่น้องครับนี่ครับกล้วยงามเอ้ยนะครับอันนี้1คมครับแม่ลูกทางปุ่นกะอีกคมนึงครับทางพี่ก็อีกคมนึงนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันนะครับกล้วยงามกล้วยงามสอสมัยฟาร์มควาย1คมสายพันธุ์ดีครับอีกคมนึงครับพี่น้องครับอีกคมนึงคมนึงกล้วยงามกล้วยสวยนี่กล้วยดอนบัก3ล้านครับพี่น้องครับ3ล้านหลังจากอาบน้ําแล้วเพิ่นก็มาอยู่ในคอกพักผ่อนย่อนใจเพิ่นเบ้อเอ้ยมาหานี่คือการลูบหัวกล้วยดอนนะครับกล้วยดอนกล้วยดอนเพิ่นครับมีการงามดีคุณเอ้ยแต่มันสุดยอดตันชื่อลือครับพี่น้องตันชื่อลือตันชื่อลือตันชื่อลือ
เอาครับพี่น้องครับถึงท่วงท้ายรายการครับพี่น้องครับวันนี้เบ้าตาพรเลาะมาเยี่ยมมายามนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมฟาร์มกล้วยงามนะครับเฮากะสิเลาะไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับไปหาเยี่ยมหายามมองใดที่มีกิจกรรมงานบุญงานบอนงานกุศลหรือว่าอาชีพต่างๆความเป็นอยู่การอยู่การกินการทำมาหาอายุให้กินกะบ่าวตาพ่อกะสิมาตีแพออกย่างรายการของเฮาครับพี่น้องครับมื้อนี้เดี๋ยวเข้าไปเบิ่งสิ่งดีจากทางรายการไปเบิ่งความมวลความซึ้งนะครับการละเล่นพื้นบ้านจากทางรายการเบาสถาพรคนมักหลอกเอาช่วงนี้เชิญมวลไปก่อนสวัสดีครับหมอลำดังลิเกเพียบเปิดช่องออนซอนทีวีหมายเลข112หมอลำดี24ชั่วโมง